สุโขทัยซิลซอมินตุนกัปตันทีมชาติเมียนมาเสริมทัพค้างคาวไฟสุโขทัย FC ได้ซอมินตุนนักเตะทีมชาติเมียนมาอดีตนักเตะชลบุรี FC เสริมทัพลุยไทยลีกฤดูกาลหน้าอีกหลายซอมินตุนปัจจุบันอายุ27ปีเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพกับสโมสรมะเกล FC ทีมในลีกสูงสุดประเทศเมียนมาต่อมาได้ย้ายไปเล่นให้กับสโมสรยาดานาบอลก่อนจะย้ายมาค้าแข่งกับยางกุ้งยูไนเต็ดตั้งแต่ฤดูกาล2015ถึง2018ตลอด4ฤดูกาลและฤดูกาล2019ย้ายมาค้าแข่งในไทยลีกกับชลบุรี FC ก่อนจะย้ายมาเป็นนักเตะใหม่ของทัพค้างคาวไฟสุโขทัย FC ซอมินตุนยังเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมชาติเมียนมาชุดใหญ่ติดทีมชาติเมียนมาไปแล้วทั้งหมด74นัดซึ่งถือเป็นผู้เล่นที่ติดทีมชาติชุดใหญ่มากที่สุดของทีมชาติเมียนมาและได้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมจนถึงปัจจุบัน